Zen TV ช่วงนี้เอ็กก็มียนตรกรรมดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยจะเป็นรุ่นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเรามาอยู่กับรถที่มีกระแสฮือฮามากเลยนะครับที่เปิดตัวไปเมื่อต้นปีครับกับค่ายใหม่ล่าสุดของประเทศไทยเราเลยครับ Great Wall Motor นั่นเองครับและนี่เลยครับคือรถรุ่นแรกของเขาเลยครับ Haval S6 นั่นเองครับแต่ด้านหน้าของ Haval H6 นะครับดีไซน์จะรถยุโรปอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็ยังคงความเป็น Haval ของเขาเองนะครับโลโก้ Haval ใหญ่มากเลยนะครับเป็นแบบว่ายื่นออกมาด้านหน้ารถเนาะทำให้รถดูมีความแข็งแกร่งมากเลยนะครับกระจังหน้านี่เป็นสีโครมทำให้รถดูอลังการมากๆเลยครับไฟหน้าเป็นไฟหน้า Adaptive LED นะครับซึ่งเขาเรียกว่า LED Premium Vision ครับกระจังหน้าก็จะเป็นแบบว่าออกสปอร์ตหน่อยนะครับรวมๆมาดีไซน์มันได้ดูสปอร์ตแล้วก็ลักชัวรี่มากๆเลยครับเปิดขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่ามีเครื่องยนต์ด้านในนะครับซึ่งคันนี้เป็นระบบไฮบริดนั่นเองครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเทอร์โบครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าและ240นิวตันเมตรนั่นเองครับพอรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่243แรงม้าและ530นิวตันเมตรนะครับแรงม้าจัดมาเต็มมากขับทางไกลเหยียบยังไงก็แซงชาวบ้านสบายๆเลยครับสำหรับเจ้าคันนี้นี่ผมบอกเลยว่าสุดยอดมากๆครับด้านข้างนะครับดีไซน์นี้เป็นทรงของ SUV มากๆนะครับนี่มีดีไซน์โครมเยอะมากนะครับทำให้รถดูมีความลักชัวรี่มากเลยนะครับด้านล่างแล้วก็ด้านบนนี่ใส่โครมมาแล้วก็มีรูฟบาร์นะครับสีแซทินก็เป็นสีด้านเนาะก็สวยอยู่ครับรูฟบาร์ด้านหลังนี่ทำมาได้ให้รถดูทันสมัยมากเลยนะครับพร้อมกับไฟ LED ด้านข้างนี่เลยนะครับทำมาได้สวยมากแล้วก็โลโก้ Haval ใหญ่ๆนี่แล้วด้านหลังนี้พร้อมกับโลโก้ Great Wall Motor แล้วก็รุ่นครับ S6 HEV ซึ่งคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับสำหรับ Haval S6 คันนี้ครับเมื่อเราเปิดด้านหลังขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่าด้านในนี่โอ้โหมีพื้นที่ที่กว้างขวางมากเลยนะครับสามารถจุของได้เยอะมากแล้วก็มีช่องเก็บด้านข้างให้ด้วยนะครับแล้วก็มีนี่เลยครับ Parcel Shelf มาให้นะครับสำหรับการของลอยอะไรอย่างงี้นะครับแล้วเวลาที่เราต้องการใส่ของมากขึ้นเราสามารถพับเบาะได้นะครับนี่นะครับเวลาเราเปิดขึ้นมานะครับโอ้โหที่เก็บของเยอะมากเลยนะครับยาวไปถึงด้านหน้าเลยสามารถจุของยาวๆได้สบายๆเลยครับขึ้นมาภายในนะครับโอ้โหดีไซน์นี่สุดยอดมากเลยนะครับเบาะเลยครับทำมาได้สวยมากเป็นเบาะทูโทนนะครับนั่งสบายมากๆนะครับเบาะนี่โอ้โหนั่งกระชับมากขับทางไกลสบายๆเลยนะครับบนคอนโซลนี่ยังมีแอคเซนต์นะครับเป็นสีเดียวกับหนังที่เป็นทูโทนเนาะเป็นสีขาวนั่นเองครับทำมาได้สวยมากๆเลยครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาจัดมานี่ก็เต็มสุดๆไปเลยครับตั้งแต่จอด้านหน้าคนขับเลยนะครับเป็นขนาด10นิ้วสำหรับควบคุมพวกรอบวัดอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถควบคุมได้จากจอตรงกลางนี่เลยครับใช้จากแป้นบนข้างขวาของพวงมาลัยนั่นเองครับตรงกลางครับเป็นจอขนาด12นิ้วนะครับใหญ่มากๆคมชัดมากๆเลยครับแล้วก็ใช้ง่ายได้นะครับมาพร้อมกับระบบแมปอะไรอย่างนี้นะครับสามารถปรับแอร์ได้จากจอตรงกลางเนาะแอร์มาพร้อมกับระบบที่เรียกว่าไอออนนะครับซึ่งฉีดประจุลบออกมาได้นะครับเวลาเราต้องการแล้วก็เบาะครับเป็นเบาะที่สามารถเปิดเป็นเบาะเย็นได้ด้วยครับโอ้โหนั่งสบายมากสำหรับประเทศไทยนี่เหมาะมากๆเลยครับลงมาต่อด้านล่างนะครับจะเป็นวัสดุ Piano Black นะครับก็สวยมากสามารถแปะฟิล์มได้ด้วยนะครับและมีเช่นไวเลสชาร์จมาให้ด้วยนะครับตรงกลางนี่สามารถเป็นชีไวเลสชาร์จนะครับสามารถชาร์จได้ทุกเครื่องเลยครับและด้านล่างเลยครับมีช่องสำหรับเก็บของด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นที่วางแก้วเนาะเป็นอเนกประสงค์นะครับก็ใส่อะไรก็ได้ถ้าเราปิดที่เก็บแก้วไปนะครับและนี่เลยนะครับเกียร์ครับไฮไลท์ของ Haval ด้านในเลยครับจะเป็นเกียร์ที่สามารถปรับได้นะครับเป็นแบบหมุนเนาะพูดถึงซันรูฟนะครับคันนี้มีซันรูฟที่ใหญ่มากๆเลยนะครับเพิ่มแสงให้ด้านในได้ดีมากเลยนะครับซันรูฟตั้งแต่ด้านหน้านี่ยาวไปถึงหลังเบาะที่แถวซอยนะครับใหญ่มากๆแล้วก็มีโอเพนนิ่งที่ใหญ่นั่นเองครับเพิ่มแสงให้ภายในได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เอาอากาศข้างนอกเข้ามาเพิ่มอากาศด้านในเนาะทำให้รถรู้สึกเฟรชมากขึ้นครับแรกอย่างเลยนะครับเบาะด้านหลังนี่กว้างขวางมากๆเลยครับนั่งสบายด้วยนะครับเวลานักขับทางไกลนั่งสบายๆเลยครับรวมๆมานะครับ Haval S6 คันนี้นี่คุ้มค่ากับราคามากๆเลยนะครับที่ราคาค่าตัวอยู่เพียง 1,249,000 บาทสำหรับรถอัลต้าคันนี้ครับและรุ่น Pro นะครับจะถูกกว่า 100,000 บาทซึ่งราคาที่คุ้มค่ามากเลยนะครับผมบอกเลยว่ารถญี่ปุ่นนี่หนาวเลยนะครับรถแพ็คเกจประมาณนี้นี่เทคโนโลยีจัดมาเต็มทุกอย่างเต็มเลยครับดีไซน์ภายในเลยเฉพาะวัสดุดีมากๆครับและสำหรับใครนะครับที่สนใจ Haval S6 คันนี้นะครับที่ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าราคามากๆเลยนะครับจัดเต็มสุดๆเลยทั้งคันนี้เลยนะครับไปชมได้โชว์รูมของ Great Wall Motor ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ